สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะตื่นมาอากาศติดลบ7องศา7องศาแล้วก็ตอนนี้ที่ไอ้กำลังเดินไปทำงานนะคะ10โมงอยู่ที่ลบ3แดดสวยสวยจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูอีกตรงมุมนี้ไม่ถ่ายไม่ได้นะคะไอ้จะถ่ายคลิปให้ดูตลอดเลยตรงนี้นะคะตรงรอยต่อระหว่างหิมะกับหญ้าตรงนู้นมันจะเป็นคลองนะคะคลองเล็กๆสวยดีค่ะวันนี้ได้ยินเสียงเด็กๆไหมคะเด็กๆ ก็ออกมาเล่นที่สนามเด็กเล่นเต็มไปหมดเลยนะคะแต่เราถ่ายคลิปเด็กไม่ได้นะที่สวีเดนนะคะเขามีกฎนะคะวันนี้ไอออกเร็วนิดนึงนะคะไอเดินถึงครึ่งทางแล้วเดี๋ยวไอจะแวะเข้าไปที่คุปนิดหน่อยนะคะไปแวะเข้าไปซื้อของใช้ส่วนตัวของผู้หญิง พอดีมีเวลาเหลืออยู่ประมาณ20นาทีนะคะตอนนี้7โมงครึ่งนะคะหิมะก็ตกลงมาอีกแล้วในที่สุดปีนี้หิมะก็ตกจริงจังนะคะตั้งแต่วันก่อนที่ไอถ่ายให้ดูนะแล้วก็วันนี้ก็ตกอีกนะคะอาทิตย์หน้าหิมะก็จะตกทั้งอาทิตย์แต่ก็จะเป็นอุณหภูมิไม่ต่ำมากนะคะอย่างเช้านี้ลบ 1 ลบ 2ไม่หนาวเท่าเมื่อวานเนาะเนี่ยค่ะดูไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นหิมะที่แบบว่าแฉะอีกหรือเปล่าเนาะสวัสดีทุกคนค่ะทุกคนดูพี่ขุนเขาชนะลอตโต้ที่ทำงานได้ดอกไม้มาช่อหนึ่งเป็นดอกลิลลี่สีชมพูเขาบอกว่าโอ้ดีใจจังเลยจะเอาดอกไม้ไปให้เมียโดยไม่ต้องซื้อคือที่ทำงานของพี่ขุนนะทุกๆวันศุกร์อ่ะเขาจะมีจับฉลากอะค่ะเขาจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆทุกๆวันศุกร์เลยนะคะดูสิอาทิตย์นี้เป็นดอกไม้ถึงว่าพี่ขุนชนะเพราะว่าไอเป็นคนชอบดอกไม้ใช่ไหมไหลก็บอกพี่ขุนว่าทุกวันศุกร์เธอจะต้องภาวนาว่าเธอจะต้องชนะในที่สุดศุกร์นี้ก็ชนะจนได้ดอกไม้มาฝากโอ้ยก็ดีใจสวยสีนี้สวยสีนี้ก็สวยวันนี้มาเป็นลูกค้าอีเกียนะคะนี่ขนมอันนี้ไอชอบมากขนมนี้ไอชอบมากเดี๋ยวไอจะซื้อไปฝากพี่ขุนนี่พี่ขุนไปเอารถไปล้างนะคะแยกกันวันนี้โอเคต่อเราจะมาซื้อกล่องข้าวนะคะเพราะกล่องข้าวทิ้งไปหลายอันเลยนี่ไงนี่คือแผนกที่ไอทำงานนะคะโดยส่วนใหญ่นี่ไงตรงนี้ไอก็อยากได้ตัวนี้มันเป็นถุงที่เราใส่กล่องข้าวไปทำงานนะคะน่ารักดีแบบนี้นี่ไงจะเอาดีไหมหรือจะเอาเดี๋ยวไปดูก่อนได้กล่องข้าวมา4 5 6 7กล่องอันนี้เป็นแผนกที่ของใช้ในครัวนะคะถ้วยจานเดี๋ยวอาจจะรีวิวให้ดูทีหลังนะแผนกนี้ก็เป็นแผนกที่ไอ้เข้ามาทำงานประจำเดี๋ยวอาจจะรีวิวให้ดูทีหลังว่าไอ้ซื้ออะไรมาบ้างต้องขออนุญาตเดินอีกแพรบสวัสดีวันหยุดหลังจากไปช็อปที่เกียแล้วก็ไปช็อปอาหารนะคะเสร็จแล้วก็กลับมาทำอาหารเที่ยงตอนนี้บ่ายโมง40เพิ่งจะได้กินผัดไทยไอ้พี่ขุนกินมะนาวเลยเหรอหืมเปรี้ยวเปรี้ยววิตามินนะบ้านนี้ชอบกินเปรี้ยวค่ะอร่อยพี่น้องเบิ่งกินมักนาว
Vill du ha tissue? Ja, tack. Skål. Ah, roy. วิธีฝรั่งนะคะเขาก็จะกินมีดกับซ่อมนะคะเขาก็จะเอาแต่พุ่นมาเขาบอกว่าสงสัยต้องการพริกไอบอกแล้วว่ามันจะต้องใส่พริกเอาไหมชิลลี่โอเคพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าไอบอได้เอาขาตั้งกล้องมาตั้งขาตั้งกล้องก็อยู่ทางหลังผู้จ้าตอนนี้ครัวหกอีหลีพี่น้องเอ๋ยเมนูผัดไทยกุ้งสดนะคะเนาะใช้อุปกรณ์ในการทำกับข้าวเยอะมากเพราะว่าเริ่มตั้งแต่การจัดการกุ้งก่อนเลยทำความสะอาดกุ้งตัดหัวกุ้งผ่าหลังกุ้งแล้วคราวนี้เต้าหู้มันไม่มีแบบที่เป็นเต้าหู้ทอดมาแล้วมันเป็นเต้าหู้นิ่มๆแล้วไอ้เอามาทอดเองมันก็เลยแบบคือทุกอย่างใช้เวลาหมดเลยอ่ะไปผัดเต็มไม่เต็มกระทะนะคือเกินครึ่งกระทะขึ้นมาเผ็ดมะเหลวหอพริกป่นอยู่แล้วแบบอยู่นะตัวมันก็จะมีลายป๋อมีซับยาทอเอ็นนี้ไม่หอมอันเบต้าไปแล้วหน่อยไอ้ผัดแบบแห้งไม่ใส่น้ำมันมากจนเกินไปแต่ฝรั่งจะชอบกินแฉะๆหน่อยนี่คือมันกุ้งนะใส่แบบว่าใส่หัวกุ้งลงไปให้มันแบบเพิ่มความมันอร่อยพี่ขุนไม่กินหัวกุ้งไอ้กินอร่อยมันตุ้ยเลยก็นั่นแหละทุกคนสองตายายออกมาป่าตอนฝนตกนะกินผัดไทยเสร็จแล้วก็จะออกมาส่องเห็ดเพราะว่าจะดูว่ามันจะโตหรือมันจะแข็งไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันพี่หุ่นว่ามีไหม True do at the fins the interfins fins โอเคพี่หุ่นบอกว่ามีเห็ดทุกคนไอขึ้นมาดูมันก็เหมือนโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะพี่ขุนใกล้ๆไม่ใกล้ให้พี่ขุนกลางร่มให้นะคะกลัวกล้องเปียกเนี่ยมันก็โตขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ว่าไอ้ไอ้ขอเก็บไว้ก่อนเนาะขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวอีกสักประมาณ 3-4 วันมาดูอีกทีนึงเพราะว่าถึงยังไงตรงเนี้ยก็ไม่มีคนมาเก็บอยู่แล้วคือมีตาไอ้นี่แหละเก็บวัตถุดูพี่ขุนสกายพร็อกไกเลยรวดตะดบรี
3-4 dagar till liksom. Ja, låt det växa. Ja. เพราะว่าจริงๆอากาศติดลบมีอยู่วันนึงที่-7นะลบ 7แล้วก็ลบถัดมาก็-2แล้ววันนี้ก็เป็นบวก 2อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ฝนตกแต่เมนเนสตาเวกแกโคเมสเนอร์ฟักติสเนี่ยทุกคนพี่ขุนก็บอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะหนาวลงไปหรือว่าอาจจะอยู่ระดับนี้ประมาณ1องศา2องศาแล้วก็หิมะก็จะตกลงมาเรื่อยๆอาทิตย์หน้านะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้ามันก็จะเป็นเดือนมีนาคมแต่ว่าถึงยังไงมันก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูหนาวนะคะก็ไม่รู้ยังไงแต่ไอ้ไม่อยากเก็บอ่ะคือเขายังเล็กอยู่ก็สงสารเนาะ Är det bra plocka svamp med de glasögonen? Ja. Det måste vara jättebra. Ja. Du då? Du har inga glasögon? Nej, jag ser ingenting. Ja, พี่ขุนบอกไม่ได้เอาแว่นตามาตอนนี้พี่ขุนมองอะไรไม่เห็นนะคะเบลอๆพี่ขุนสายตาสั้นเหมือนไอ้เลยกดคาเฟ่Det luktar jättemycket. När jag kommer nära den så det sliter jag. Jag kanske har allergisk med den. Jag vet inte. Ska du äta upp allting? Ja. Gör det så.